ับเราสองอีกครั้งนึงครับโลแกนกับป๊อปมันปูนะครับกับการแข่งขันเอ็นจีโอและกราวเซนหนึ่งในรอบ8ครั้งสุดท้ายใช่ครับคู่ที่3ครับ3แล้วซึ่งเป็นการพบกันระหว่างแอนนนทบุรีพบกับช่างแทนและหนุ่มแก้วโอ้โหคู่นี้เป็นงานโลแกนดูเดือดเลือดพ่านเลยนะโอ้โหตอนนี้อุณหภูมิในสนามว่าเดือดแล้วนะคู่แข่งขันคู่นี้แม่งเดือดฝ่าเดือดไปความรู้สึกอ่ะความรู้สึกก็มีถามว่ากลัวไหมก็ไม่เท่าไหร่พี่หมายถึงว่าคือแบบสู้อ่ะพี่สู้สู้เต็มที่อ่ะพี่มันเคยนอนกี่โมงครับฮะมันเคยนอนกี่โมงครับเตรียมกันพร้อมสามสี่ทุ่มพี่สามสี่ทุ่มนอนแล้วนะเอาพูดภาษาอังกฤษหน่อย so this is the writer here for Chang Tan Lam Nung Gao Monday Kanye Yok he says that he's gonna give his best out for this race today and he thinks that he can win for today ก็ให้กำลังใจบอลนครนายกนะสู้ๆนะครับฝากแฟนๆเพื่อนๆที่ดูอยู่นะฮะที่อยู่ที่นี่แล้วอยู่ต่างประเทศให้กำลังใจเขาด้วยแทนแล้วหนุ่มแก้วกับบอลนครนายกครับสวัสดีครับแบงค์บุญหอครับครับพี่เนี่ยครับวันนี้ขี่รอบรอบ8ครั้งสุดท้ายแล้วเราขี่มากี่คันแล้ววันนี้คันเดียวคันเดียวพี่ประสิทธิ์ชนะไปแล้วเหลือช่างแอร์นนท์ครับก็เท่ากับว่าคู่นี้จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วในรอบ8คันครับความรู้สึกความพร้อมเป็นไงบ้างน้องวันนี้ 60% พี่ 60% ใช่เพราะรอบที่แล้วก็เพิ่งแพ้มาแพ้7เข้ามาเจอกันรอบนี้อ๋อคือเราเคยเจอช่างคันนี้มาแล้วใช่แต่เราแพ้มาแต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้ครับต้องรอลุ้นดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ความพร้อมเราเนี่ยตอนที่บอก 60% นะอีก40ก็ต้องลุ้นกันหน้าเส้นนะเดี๋ยวให้ทัพลีขี่ด้วยแบงค์บุญหอกครับ So for the viewers out there right now we are getting ready to start a set the third race for today in track A we have Chang Tan Lat Lom Kao ridden by Bondakon Yok and in track B we have Bang Bun HoFor Air Non Chaburi. ตอนนี้คือการทำการฟรีรันนะครับผมทั้งสองทีมฟรีรันครั้งนึงก่อนที่จะเริ่มแข่งครับ So right now we are using their free run for each team before they actually start the race. The winner for this one, Air Non Chaburi. ที่ชนะรอบนี้ Air Non Chaburi นะครับผมเถื่อนเอาชนะแทนแล้วหนุ่มแก้วล้างตาไปได้แบบเส้นยาแดงผ่า11ครับผมผ่า8ไม่พอครับโอ้โหสดๆร้อนๆเลยไปไงโอ้โหจับหัวใจตุ๊บ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 โลกาสเป็นไงถามแบงค์เดือดมากเลยครับผมโอ้โหความรู้สึกเป็นไงหลังจากที่ตั้งแต่ก่อนออกตัวเอาความรู้สึกแรกก่อนตอนเข้าเส้นก่อนจะออกตัวเก่งพี่เก่งครับแต่พอออกไปแล้วก็เก่งอยู่เพราะรถมันไม่ได้ทิ้งพี่รถคู่กันไปเลยเหรอใช่ไปคู่ก็คือเราออกไปเนี่ยเราก็เห็นเขาอยู่แต่มันเจอคู่กันเลยคู่กันไปเลยเหรอนะฮะก็ดุเดือดมากนะก็ผมปรากฏว่าเราก็พูดง่ายๆว่าล้างตาได้หลังจากที่เราเคยแพ้ใช่ไหมแบงค์เคยแพ้รถคันนี้มาในรอบแรกรถทั้งแอร์เหมือนกันแพ้ทั้งแทนแล้วตอนนี้เราพลิกกลับมาชนะนับเป็นสำคัญมากคือเข้าไปรอบรองแล้วใช่ครับโอ้โหที่เหลือก็คือกำไรแล้วต่อจากนี้ไปใช่ที่เหลือกำไรแล้วเพราะว่าเราทำให้สำเร็จแล้วคือมาถึงรอบรองแล้วที่เหลือก็คือแล้วแต่ดวงแล้วต่อไปแล้วแต่ดวงแล้วนะก็นะฝากแฟนๆที่เชียร์เราอยู่นะถึงที่อยู่ดูอยู่ฝากติดตามรอบ4คันนะครับซึ่งเราจะขี่2คันใช่ครับได้อยู่คนละสายพอดีครับทั้งบนกับทั้งล่างครับทั้งบนก็จะเป็นพี่ประสิทธิ์ข้างล่างก็เป็นช่างแอร์ช่างแอร์นะครับก็นะ
ก็ถือว่าบุญห่อทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับโลแกนอ่ะพูดภาษาอังกฤษหน่อยให้ไฟฟ้าทางบ้าน He says that just now was a very close tight race as Tang Tan bike was basically beside him right through the whole track. He says it was very exciting, but he says he's happy that he got himself into the next final four bikes and he'll be riding two bikes for Prasit and also for Chang Air Nonthaburi.ก็สุดท้ายแล้วฝากแบงค์ติดตามครับผมรอบ4คันต่อไปครับก็ฝากติดตามรอบ4ต่อไปด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับแข่งวันไหนยังไม่แน่ใจอีก4วันครับอีก4วัน4วันนับจากวันนี้ก็เป็นวันอังคารวันที่21นะก็หลังจากนี้ไปก็ต้องเก็บตัวแล้วก็ซ้อมลงนิดหน่อยแล้วเก็บสภาพร่างกายให้ดีแล้วใช่นะยังไงฝากติดตามเชียร์แบงค์ธงชัยและผมเจ้าทั้งประสิทธิ์ผู้ว่ากีฬาและอนุบุรีด้วยครับขอบคุณมากน้องเป็นยังไงบ้างผลการแข่งออกมาแบบนี้ดีใจไหมก็ต้องดีใจไว้นะดีใจครับพี่เพราะว่าโดนสบประมาทไว้เยอะพูดตรงเลยพี่ครับครับผมก็ต้องทำไม่ได้ก็คือเต็มที่อ่ะเต็มที่ครับก็คือเราต้องคือแต่รอบแรกเราเคยแพ้เข้ามาครั้งหนึ่งใช่ครับก็คือมีการบ้านเป็นการบ้านให้เราหนักขึ้นใช่ครับซึ่งปกติก็นอนน้อยอยู่แล้วน้อยก็ดีครับได้ข่าวมาติดตามทางเฟซบุ๊กก็แทบไม่ได้นอนอยู่แล้วใช่พี่ซ้อมรถเสร็จกลับไปทำรถเช้าตื่นมาก็ทำรถอีกทำรถตอนมาซ้อมรถอีกโอ้โหและนี่คือผลงานขันของเขาครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำเร็จ1คันถือว่าเราเนี่ยเดินทางมาถึงตามเป้าที่เราวางไว้แล้วที่เหลือคือกำไรแล้วในรอบรองชนะเลิศก็ต้องแบบที่เหลือคือเต็มที่แน่นอนนะฮะเต็มที่ครับผลงานตัวเท่าผ่านแล้วนะเรียบร้อยแล้วช่างแอร์เข้าแน่นอนจะไปเจอกับช่างนุที่เหลือก็คือกำไรนะตอนนี้นะฮะฝากถึงแฟนๆที่เขาเชียร์เราหน่อยสุดทางแล้วกองเชียร์เยอะด้วยขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจตลอดครับก็ทำมาดีที่สุดครับครับผมและที่เหลือก็คือเต็มที่แน่นอนครับผมรอลุ้นอีกวันเดียวคืออีก4วันวันอังคารหน้านะครับผลจะเป็นอย่างไรถือว่าช่างแอร์เต็มที่แล้วแล้วก็กองเชียร์ก็เชียร์เราเต็มที่แล้วขอให้โชคดีมีชายน้องชายยินดีด้วยโอเคนะครับนี่คือแอร์